สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำปอเปียทอดนะคะเราเตรียมวัตถุดิบไปแล้วนะคะเราก็จะมีแครอทนะคะเราจะโขดไว้นอกจากแครอทหั่นฝอยนะคะเราก็จะมีกะหล่ำปีนะคะที่เราหั่นแล้วก็ล้างน้ำแช่น้ำไว้แล้วนะคะแล้วก็จะมีหอมใหญ่นะคะถ้าไม่ใช้หอมใหญ่ก็ใช้ต้นหอมแทนได้นะคะจะหั่นเตาหรือหั่นยาวก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ไปผัดเดี๋ยวมันก็นิ่มแล้วเราก็มาเตรียมเครื่องผัดนะคะปกติต้องเป็น3เกลือก็คือประกอบไปด้วยกระเทียมนะคะแล้วก็พริกไทยประมาณ1ช้อนชานะคะแต่นี้เราไม่มีรากผักชีก็ไม่เป็นไรไม่ใส่ก็ได้ผักชีก็แพงอีกค่ะกรัมละ30บาทใส่น้ำมันค่ะเดี๋ยวกระเทียมพริกไทยที่เราโขลกไว้เมื่อกี้นะคะเยอะเลยเนาะ
น้ำจิ้มไก่แล้วก็บดถั่วลิสงใส่โอ้ยเสียงกรอบแม้อาคารนี้จะมีขนาดเล็กกรอบดีไหม